ทีมชาติไทยนะครับณตอนนี้ทุกคนรู้กันแล้วว่าเราจะไม่มีพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับในการร่วมทัพช้างศึกลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าใครเหมาะสมต่อการแทนที่ตำแหน่งตรงนี้ความเห็นของคุณเคลื่อนมาคอมเมนต์และความเห็นส่วนตัววันนี้เป็นความเห็นของผมต่อเรื่องราวนี้ครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยนะครับวันนี้มาในคลิปความเห็นส่วนตัวอีกเช่นเคยนะครับกับประเด็นที่คงเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดหลายๆคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงบางคนโอ้โหแบบเป็นเดือดเป็นร้อนกันใหญ่โตเดี๋ยวจะมาสรุปรวบยอดหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนเราเดี๋ยวจะเอาไปคิดต่อนะครับว่าใครจะมาแทนที่นะครับแต่ก่อนไปใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับชื่นชอบในสไตล์การเล่าการคุยการพูดหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์อื่นๆที่เป็นวาไรตี้ในช่องตูดูบอลไทยนะครับฝากเลื่อนไปกด Subscribe ให้หน่อยกดกระดิ่งให้หน่อยหรือกดแชร์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ติดตามกันนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าเรื่องราวของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันกับการที่ถอนตัวในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอนนี้หลายๆคนอาจจะทราบแล้วหลายๆคนอาจจะรู้รายละเอียดแล้วติดตามจากหลายๆช่องหรือหลายๆข่าวสารนะครับวันนี้จะสรุปรวบยอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่ออย่างรวดเร็วนั่นก็คือณตอนนี้พี่อุ้มได้ถอนตัวทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทั้งทีมชาติเองก็ขนทั้งหมดที่เรียกมาเก็บตัวและเหลืออยู่หลักหูมหาศาลอะไปหมดเลยทีนี้มันก็เลยต้องมาคิดต่อว่าใครจะมาแทนที่ตรงนี้นะครับในเหตุผลของการถอนตัวบางคนก็เอ้ยมารินอสไม่ปล่อยหรืออะไรทุกคนน่าจะทราบไปแล้วว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของเจ้าตัวเองด้วยเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งเอาจริงๆแล้วเมื่อดูจากเหตุผลที่ควรจะเป็นนะครับก็หลายๆคนก็เข้าใจหลายๆคนก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสรุปรวบยอดนะ1การที่พี่อุ้มธีรธรมาในครั้งนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัดสินใจที่จะไม่มาเนี่ยเพราะด้วยไทม์ไลน์ของลีกที่มันทับซ้อนอยู่พอดีณช่วงเวลาที่เดี๋ยวจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยทางเจลีกเองนะครับไม่มีการหยุดการแข่งขันหลบฟีฟ่าเดย์นะครับเอาง่ายๆเราดูตัวอย่างการรับมือกับเรื่องนี้ก็คือทีมชาติญี่ปุ่นแน่นอนว่าเตะฟุตบอลโลกฟีฟ่าเดย์ญี่ปุ่นต้องมีการเตะอยู่แล้วญี่ปุ่นตัดสินใจเรียกนักเตะญี่ปุ่นที่อยู่ในยุโรปทั้งหมดนะครับสควอททั้งหมดเป็นญี่ปุ่นแบบ 100% แล้วก็เอานักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่อยู่ตามเนี่ยฟอนตาเล่มารีโน่หรือนู่นนี่นั่นไม่เรียกและเรียกยุโรปเพราะว่าในลีกยุโรปปิดแล้วและหยุดแล้วนะครับมากไปกว่านั้นนะครับผมเราดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับดูง่ายๆนะครับเรื่องของเจลีกกับทีมชาติณตอนนี้ดูภาพที่เราจะให้ดูพร้อมกันในเพจของสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เตรียมตัวทีมชาตินะครับในช่วงที่อุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยจะบินไปที่ UAE เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยเจลีกมีเตะทั้งหมด3นัดนะครับนั่นคือแมตช์เดย์ที่15 16 17นะครับในช่วง3นัดที่ทีมชาติเตะแน่นอน FIFA Day อาจจะเว้นแกปตรงนั้นในเรื่องของลีกอยู่แล้วเป็นตามปกติแต่ในช่วงอุ่นเครื่องเจลีกมีเตะหลังจากเตะทีมชาติเสร็จเจลีกเตะต่อทันทีครับแมตช์หลังจากนั้นนะครับแมตช์เดย์ที่18จะเตะวันที่19มิถุนายนซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติตรงนี้วันที่16มิถุนายนที่จะเป็นวันกลับเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าหลังจากนั้นมันต้องมีการกักตัวอยู่แล้วด้วยนโยบายของญี่ปุ่นด้วยนโยบายของการข้ามประเทศเราต้องกักตัว14วันเนี่ยพี่อุ้มหรือแม้กระทั่งเจชนาทิพย์เองเนี่ยจะพลาดในช่วงกักตัวไปอีก3นัดครับเป็น6นัดหลังจากกักตัวแน่นอนว่าการกักตัวของนักฟุตบอลเนี่ยร่างกายมันต้องใช้เวลาการเขาเรียกว่า recovery กลับมาเรียกความฟิตกลับมาแน่นอนมันย้วยมันอะไรอยู่แล้วทั้งการเดินทางและการกักตัวนะครับใช้เวลาเรียกความฟิตเนี่ยโดยประมาณอีก14วันก็จะพลาดเจลีกไปอีก3นัดรวมสุทธิเป็นทั้งหมดเกือบ10นัดตีง่ายๆกลมๆเลยคือ9นัดอาจจะมีบวกลบถ้าหายฟิตทันนู่นนี่นั่นแต่9นัดที่ต้องหายไป9นัดเนี่ยตีง่ายเลยโห9นัดนี่แม่งเยอะมากนะ9นัดนี่เยอะมากโอเคในมุมของณตอนนี้เรารู้ว่าชนาธิปไม่ถอนพี่อุ้มถอนก็ต้องมองว่า1โอเคในทีมพี่อุ้มเองพี่อุ้มเป็น1ส่วนของมารินอสที่จำเป็นต้องลุ้นแชมป์จริงๆนะครับก็เข้าใจได้
สองมีเหตุผลส่วนตัวอีกอู๋เยอะแยะมากมายครับทั้งภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ญี่ปุ่นมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องแยกกันต้องอะไรอีกอู๋มันมหาศาลมันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของพี่อุ้มก็คงจะไม่ใส่ความเห็นอะไรลงไปเขาเรียกว่าสำหรับผมให้เกียรติในการตัดสินใจเพราะมันอยู่ในสภาวะที่มันยุ่งยากแล้วมันซับซ้อนต่อการจัดการหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าสาเหตุของการถอนตัวในครั้งนี้คืออะไรนะครับผมทีนี้เนี่ยวิจารณ์กันเยอะตรงที่ว่าโอ้โหทำยังไงดีใครจะเป็นแบ็คซ้ายใครจะโอ้โหการขาดธีรธรไปในยุคนี้กับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหลือเกินเพราะว่าเราขาดกำลังหลักแล้วก็เป็นกำลังหลักอีกแล้วที่เราไม่ครบก่อนที่จะไปเราย้อนนิดหนึ่งฮะก่อนหน้านี้นะครับ5นัดที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ย5นัดย้อนหลังที่เราเองก็ขาดนักเตะกำลังหลักไปเหมือนกันย้อนไปในเกมที่เสมอกับเวียดนาม 0-0 ไม่มีธีรศิลป์แดงดาอีก1นัดที่ถล่มอินโดนีเซีย 3-0 ไม่มีทั้งธีรศิลป์และไม่มีทั้งทิติพันธ์นะครับเกมที่เราเล่นในบ้านชนะ UAE เนี่ยจำได้ไหมครับว่าเราไม่มีชนาธิปไม่มีทิติพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งเกมอีกเกมนึงที่เราแพ้มาเลเซียเกมนั้นเราก็ไม่มีธีรธรและก็ไม่มีทิติพันธ์รวมถึงเกมที่สุดท้ายเลยเสมอเวียดนาม 0-0 ในศึกฟุตบอลโลกเราก็ไม่มีทั้งธีรศิลป์ธีรธรและก็ไม่มีทิติพันธ์หลายต่อหลายเกมย้อนหลังไปเรามักมีนักเตะที่เป็นชุดใหญ่อย่างที่เราเข้าใจกันไม่เคยครบสักครั้งหนึ่งมันทำให้เราเห็นเรื่องอะไรครับเราต้องเข้าใจว่าด้วยระยะเวลาณตอนนี้ธีรศิลป์ธีรธรหรือแม้กระทั่งชนาธิปทุกคนก็โตขึ้นตามวัยโอเคชนาธิปเองอาจจะยังอยู่ในวัยที่กำลังพีคแต่ดูตัวเลขของพี่มุ้ยและพี่อุ้มสิครับณตอนนี้30บวกเนี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วแหละว่าความพีคของนักฟุตบอลเนี่ยช่วงระยะเวลาเกินที่30ลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วมันเริ่มเป็นทรงแล้วค่อยๆหย่อนลงเรื่อยๆมันทำให้เห็นอะไรครับมันอาจจะทำให้เห็นว่านี่คือถูกที่ถูกเวลาแล้วหรือเปล่ากับการที่เราต้องมองหาสำรองเบอร์2อย่างแท้จริงของตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งที่เราคาดหวังไว้เสมอนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับไปดูแบ็กซ้ายกันหน่อยแบ็กซ้ายตอนนี้ที่อยู่ในสควอตนะครับมีเหลืออยู่ให้เลือกถึง4คนนะครับคนแรกเป็นเบอร์ที่หลายๆคนพูดถึงเลยคือเจ้าพีศาสารักไหประโคนนะครับมีเออร์เนสโตภูมิภานะครับเด็กใหม่อย่างจตุรพัฒน์สัตธรรมแล้วก็ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ณตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูสถิติพร้อมกับตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ทางช้างศึกเขารวบรวมมาแน่นอนว่าถ้าเรียงอาจจะเรียงตามนี้เลยถ้าดูจากสถิติศาสลักเองเรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของการลงเล่นพอๆกับเออร์เนสโตในฤดูกาลที่ผ่านมาเออร์เนสโตนี่โอ้โหลงเล่น30นัดนะครับในปีที่ผ่านมาส่วนอีก2คนที่เป็นน้องใหม่อย่างจตุรพัฒน์สัตธรรมก็เพิ่งมามีฟอร์มที่โดดเด่นในช่วงท้ายของฤดูกาลเราเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับจตุรพัฒน์ถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวเองรู้สึกว่ามันมาไกลมากๆแล้วเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมามาท่าเรือแฟนบอลก็ยังจำชื่อไม่ได้สุดท้ายยิงแฟนบอลค่อยแบบหูเด็กคนนี้มีของเว้ยหรือแม้กระทั่งชานรงค์เองที่ปีล่าสุดลงไปถึง22นัดไม่ใช่ชานรงค์ฮะฉัตรมงคลเองที่ลงให้กับชลบุรีเนี่ยไปถึง22นัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับทีนี้ในมุมมองของผมนะไม่รู้ของคนอื่นจะเป็นยังไงถ้าเรามองกันเป็นรายคนเนี่ยแน่นอนว่าผมว่ามันอาจจะต้องมองเป็นเรื่องของการลงเล่นที่ดูคู่ต่อสู้ใน3เกมเนี่ยมีทั้งเกมมาเลย์มีเกมอินโดแล้วก็เกมยากที่สุดอย่างการเจอ UAE แน่นอนว่า2ใน3เกมเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าสามารถให้โอกาสใครก็ได้แน่นอนว่าบางคนอาจจะมองหูสัสลักเล่นหลัง3มาจะเล่นได้ไหมวะเออร์เนสโตเล่นกับสมุทรปราการเกมรับก็อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะไปมองเรื่องเกมรุกจตุรพัฒน์เองก็หลายๆคนก็ยังแบบไม่ชัดเจนว่าหูไอ้เจ้าเด็กคนนี้จะเก่าพอไหมด้วยการลงเล่นในไทยลีกไม่ได้เยอะแม้กระทั่งเราจะไปเลือกถึงฉัตรมงคลเองเนี่ยโอ้โหกระดูกระเดิกจะไปสู้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้ไหมผมขออนุญาตเลือกจากเหตุผลที่ดูเหมาะสมนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกสุดสำหรับผมเนี่ยใจแรกผมไม่ได้มองว่าศาสลักไหประโคนจะเป็นเบอร์ที่ดีที่สุดแต่พอล่าสุดเนี่ยผมไปดู5เหตุผลที่ทางเว็บไซต์ bonthai.com เขาทำสกู๊ปมาเนี่ยเป็น5เหตุผลที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดต่อการที่ให้ศาสลักไหประโคนเป็นเบอร์1ในชุดนี้กับการเล่นแบ็คซ้ายนะครับเหตุผลแรกคือการเข้าใจระบบของนิชิโนครับถ้าเราจำได้คือศาสลักไหประโคนเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในสควอตของอากิระนิชิโนมาตั้งแต่ปี2018นะครับ
2018ถ้าใครจำได้คือตั้งแต่เกมที่อุ่นเครื่องกับจีนนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาหรือแม้กระทั่งเกมที่เอาชนะ UAE เนี่ย 2-1 เนี่ยสัสลักเองก็อยู่ในสควอชชุดนั้นนะครับปี2019นะฮะมากไปกว่านั้นถ้าเอาเรื่องของประสบการณ์ในเวทีเอเชียอย่างเช่นพวก ACL เมื่อเทียบทั้ง4คนสัสลักคือหนึ่งเดียวที่เป็นตัวหลักของบุรีรัมย์ในการเล่น ACLก็ต้องยอมรับว่าเรื่องประสบการณ์ก็ถ้าเอาเรื่องประสบการณ์ในเวทีเอเชียนะโอเคสัสลักอาจจะดูเหนือจริงๆเรื่องของแรงกดดันการผ่านแรงกดดันผมเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผ่านเรื่องเหล่านี้มามากพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าขากันครับการเข้าขาที่นี้คือเข้าขากับทั้งตัวลุกและเข้าขากับเกมรับเพราะถ้าเราลองมาคิดดีๆแล้วตัวรุกที่มีความเป็นไปได้ในการเล่นปีกซ้ายตัวรุกฝั่งซ้ายก็คงอาจจะหนีไม่พ้นสุภโชคหรือเปล่าเกมรับเองแน่นอนว่าตัวหลักในยุคอากิระนิชิโนะก็ต้องไม่พ้นพันสาเหมิบูลเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้การเป็นสัสลักมันลงตัวกว่าการใช้จตุรพัฒน์ฉัตรมงคลหรือแม้กระทั่งเออร์เนสโตภูมิภาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะมุมนี้ก่อนที่ผมจะมานั่งวิเคราะห์เนี่ยจริงๆใจแรกผมยังแอบรู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าสัสลักอาจจะยังไม่เหมาะหรือเปล่าเพราะหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานับเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาผมเองเป็นหนึ่งคนที่ให้คะแนนสัสลักไหประโคนในซีซั่นที่ผ่านมาน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำเขาเคยมีปีที่ดีกว่านี้เขามีเคยมีปีที่เล่นลูกครอสได้แม่นยำกว่านี้เขามีปีที่ความแม่นยำในการเข้าบอลการออกบอลหรือการเติมเขาเคยดีกว่านี้แต่พอเมื่อเปรียบเทียบกับช้อยที่มีอยู่กับเหตุผลที่เมื่อกี้เราลองไล่เรียงดูผมเชื่อว่าสัสลักน่าจะดูเหมาะสมที่สุดต่อการเป็นเบอร์หนึ่งถ้าถามว่าสมมุติว่าแน่นอนว่ามันคงต้องไม่ใช่สัสลักคนเดียวแน่ๆทั้ง3เกมผมว่ามันอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนอื่นมาบ้างเนี่ยผมก็ถ้าเอาอยากเห็นก็คงอยากเห็นทั้งเออร์เนสโตแล้วก็คงอยากเห็นทั้งจตุรพัฒน์สัตยธรรมนะด้วยเหตุผลก็คือเวทีเนี้ยลึกๆเลยเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คาดหวังต่อการที่เราจะไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายด้วยทั้งคอนดิชันที่ว่าต้องไม่แพ้เลยอ่ะหรือแม้กระทั่งการที่ไอ้เกาหลีเหนือเนี่ยมันถอนทีมไปเนี่ยทำให้การนับคะแนนเนี่ยมันจะไม่นับคะแนนการได้ที่โหลเอาง่ายๆเราจะไม่ถูกนับคะแนนการแพ้ชนะเสมอกับทีมที่เป็นที่โหลของตารางในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันส่งผลกับเราอย่างชัดเจนมันทำให้ความหวังต่อการเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็น้อยลงไปด้วยจริงๆก็เลยมองว่าในเมื่อเราเอาความกดดันตรงนี้ออกไปแล้วใช้เวทีตรงนี้ในการแจ้งเกิดนักเตะใหม่ๆแล้วก็เติมค่าประสบการณ์ให้กับนักเตะเหล่านี้มันคงดีอย่างเช่นเกมมาเลเซียเดิมพันเลยไหมเอาจตุรพัฒน์ลงตัวจริงหรือเอาฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ลงตัวจริงหรือเกมไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันต้องเจอทีมที่มันจะได้ที่โหลของกลุ่มจริงๆเอาให้เด็กมันได้ลงไปสร้างความสดให้กับมิติของเกมทีมชาติไปผมว่าสำหรับผมก็อยากเห็นตรงนี้นะคือในเมื่อถ้ามันจะตะบี้ตะบันเอาตัวจริง11คนลงทั้ง3นัดในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็ผลมันก็อาจจะไม่ได้เป็นใจอะไรเงี้ยสำหรับผมอาจจะมองในมุมนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับผมมองสัสลักไหประโคนในการที่จะเป็นตัวแทนของธีรธรบุญมาทันนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ความเห็นส่วนของแต่ละบุคคลก็เลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันละกันนะครับเห็นต่างกันได้บางคนอาจจะชอบไม่ชอบบางคนบอกอยากเห็นเออร์เนสโตอยากเห็นอะไรก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันละกันนะครับวันนี้มันอาจจะถึงวันที่เราต้องหานักเตะใหม่ๆเหมือนวันที่เราอยากเห็นชนาธิปวันแรกวันที่เราให้โอกาสธีรธรครั้งแรกวันนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องมีเบอร์2ที่เป็นเบอร์2คนแรกขึ้นมาแทนที่นะครับผมเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปของเราให้ด้วยนะครับถือว่าขอแล้วครับแล้วก็ไปซื้อเสื้อกันได้นะครับที่เพจ TDBT Merch นะครับผมเดี๋ยวเสื้อตัวหน้าใกล้จะออกแล้วฝากติดตามคลิปย้อนหลังด้วยนะครับทั้งตัวดู Challenge นะครับ Thunder Podcast แล้วก็คลิปโฮมทัวร์ล่าสุดที่มาเปิดสตูดิโอให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ